Over Top Up 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 ร้านเติมเกมชั้นนำสะดวกรวดเร็วปลอดภัยวิธีการเติมก็ง่ายเกินนะครับน้องๆเพียงแค่3ขั้นตอนง่ายๆ1เลือกแพ็คที่จะเติม2โอนเงิน3ส่ง ID ให้ทางร้านเติมหุ้ยทำไมมันง่ายจังเลยอยู่แล้วเพียงเท่านี้ก็รอสิผีเด้งเข้าตัวได้เลยแล้วเดี๋ยวนี้มีระบบออโต้ด้วยนะครับสะดวกยิ่งกว่าเดิมอีกละหากใครสนใจคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเป็นอะไรอะเบสฮะทำไมต้องทำหน้าเศร้าอ่ะนายก็เป็นเหมือนกันแหละอะไรเพิ่งฉีดวัคซีนมาเมื่อกี้เลยนะครับแต่ว่าไม่เจ็บเท่าไหร่นะครับเมื่อยแขนนะโอเคครับผมโอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดอะเบสนะครับวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายนะครับเพราะว่าผมจะต้องจากเจ้า12 Pro Max ของผมไปแล้วนะครับในตอนนี้ผมบอกได้เลยนะครับว่าโคตรแบบเลียวมากๆนะครับคือผมคิดได้ผมสงสารมันอ่ะเพิ่งจะใช้มาก็ประมาณปีกว่านะครับแต่มันแบบอยู่ด้วยกันทุกวันไงผมทำงานกับมันไปด้วยนะครับผมก็เลยแบบสงสารมันนะครับมันคลิปนี้ก็เลยทำมาแบบนี้เลยแล้วตอนนี้ถ่ายในโทรศัพท์ของแนนนะครับแล้วก็ผมจะอัดเกมในนี้แหละวันนี้ก็จะมาเล่นกับโทรศัพท์12 Pro Max เครื่องนี้เป็นครั้งสุดท้ายครับครั้งสุดท้ายแขนลงไม่ได้ทุกคนเชื่อไหมครับว่าผมใช้เครื่องนี้มาเนี่ยในช่วงแรกๆมันก็ดีมากนะครับน่าจะมีหลายคนเนาะถามว่าเหตุผลทำไมผมถึงเลือกที่จะเปลี่ยนไปเป็น13 Pro Max นะครับคือบอกตามตรงว่าเวลาที่ใช้แบบเล่น BR หรือว่า MP เนี่ยจริงๆ MP ไม่ค่อยมีปัญหานะครับแต่เวลาที่ผมเล่น BR แล้วเนี่ยเวลาอากาศมันร้อนนะครับคือใส่เคสไม่ได้เลยครับแต่ว่าหลังจากที่มันร้อนๆ นะมันแหลกครับมันแหลกมากๆเฟรมเรทตกมากๆนะครับแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเล่นในห้องแอร์อะไรประมาณนี้นะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ตอนนี้มีปัญหาเฉยเลยผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับก็เลยอยากจะเปลี่ยนไปใช้เจ้า13 Pro Max เขาบอกว่าอัปเกรดมาดีกว่า12 Pro Max แน่นอนนะครับเรื่องของแบตแล้วก็ความร้อนนะครับก็ประมาณนี้แหละทุกคนคนอาจจะไม่อยากเห็นหรอกมันก็เหมือนโทรศัพท์ทั่วไปนะครับแต่ว่าผมผูกพันมากอยากจะให้แบบดูหน้าเดสก์ท็อปของ12 Pro Max เป็นครั้งสุดท้าย ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนผมใช้ประมาณมาแบบปีกว่านะครับโอเคในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นเกม Call of เป็นครั้งสุดท้ายสำหรับเครื่องนี้นะครับตอนนี้ผมอาจจะพูดไม่ค่อยดังแล้วก็อ่อนๆเหนื่อยๆหน่อยนะครับผมก็ไม่รู้ผมเป็นอะไรเหมือนกันนะครับเพราะว่าเนื่องจากเพิ่งฉีดวัคซีนมาเนาะโอเคผมจะอัดหน้าจอจากตรงนี้นะครับแล้วผมก็จะเล่นให้กับทุกคนดูเลยนะแนนก็เดินมาแบบหมุนมาดูมือบีบ้างก็ได้นะโอเคไหมแล้วผมจะแบบว่าเล่นในแรงเลยละกันนะครับสำหรับจัดอันดับโอเคทุกคนตอนนี้ก็ได้เป็นอะไรนะฮาร์ดพอยต์นะครับแต่จริงๆเนี่ยไม่ต้องถ่ายมือก็ได้เพราะว่าเบสอัดเกมในนี้อยู่แล้วเอาเดี๋ยวของจริงฉีดวัคซีนมาใหม่แล้วแบบของขึ้นนะของขึ้นเอาเดี๋ยวโอ้โหตายว่ะโอ้โหอะไรวะจริงๆแล้วมือผมแบบมือผมไม่มีแรงยังไงห้ามโทษห้ามโทษมือขอโทษมือเบสได้ความคมของเดอะเบสไม่เคยจะปราณีใครอยู่แล้วดูดูสวัสดี nope ใครวะน่ะโอ้ยเจ้ารู้ตาสีตาสาอะไรทำพูดออกมาอุ้ยตากล้องแบบเมื่อยแล้วครับตอนนี้น้องไงอะครับคือมันแรงอะพี่น้องแล้วมันไปตรงไหนต่อวะอ๋อรู้สึกผมรู้สึกว่าผมเล่นกากมากเลยนะครับรอบนี้ไม่เป็นไรนะทุกคนอันนี้เป็นการแบบเล่นเพื่ออำราสำหรับมือถือเครื่องนี้นะครับเดี๋ยวผมขอตั้งใจเล่นแบบสุดฝีมือเลยแล้วกันนะครับยังไงก็โทรศัพท์บกถึงน้ำหนักอะไรแบบนี้คือผมชินมากสำหรับปืนนี้นะครับโหยิงระยะนี้ไม่ได้เลยจริงหลบไปเฮ้ยสวยงามข้างบนไปเพื่อน
ไปสไลด์ไปมีเปล่าถ้ามันโดดลงไปแล้วเหรอเฮ้ยโอ้โหเต็มๆบอกเลยโอเคผมก็จะดักแถวนี้ก่อนแล้วกันนะครับกูเกือบตายแล้วนะสวยสวยเออสวยงามว่ะเพื่อนโอ้โหตอนนี้แบบว่าจะชนะง่ายมากเลยนะทุกคนคือแบบโหดเกินนะครับน้องเอาเน็ตเอาเน็ตปิงครับผมทุกคนเออมาดิเอาดิของจริงอยู่แล้วปั๊บกลางรถแบบนี้สองตัวก็เอาไม่ลงอ่ะครับบอกเลยระดับนี้แล้วเล่นมันจนชินกี่ปีโอ้โหไม่อยากจะโม้อะไรอะไรมันจะมีผู้ใดเข้ามาจากเข้ามาข้างในนี้ได้ไม่มีทางอยู่แล้วอะไรไปไหนผมกระสุนใกล้หมดแล้วทุกคนอุ้ยโหเฟเนคโคตรแรงโอเคทุกคนตอนนี้เอ้ยหูเอ้ยเฮ้ยเออเอาดิอุ๊ยไม่ตายนอนโอ้โหถ้าผมแบบได้โทรศัพท์ใหม่มาผมคงจะลืมเครื่องนี้ไปแล้วแหละรู้สึกว่ามันแบบก็ทั้งมีความรักแล้วก็ความเกลียดนะครับเพราะว่ายอมรับตรงๆเลยว่ามันแบบบางทีมันก็ดีบางทีมันก็ไม่ดีเว้ยคือมันมีปัญหาตรงที่ว่าเวลาที่ผมเล่นแล้วมันแหลกนี่แหละครับมันเครียดมากเลยนะโอเคแล้วผมจะมาแบบดักมันตรงนี้ทำไมทั้งที่แบบเหยียบจุดมันอยู่ตรงนู้นอันนี้ก็งงเหมือนกันเลยโอ้โหเต็มหัวโบ๊ะบะโบ๊ะบะบอกเลยเดี๋ยวนะแกชนะแล้วปล่อยตรงนี้ก่อนแล้วกันแล้วก็เข้าไปเลยเฮ้ยโดนด้วยว่ะไม่จริงรถระเบิดเดี๋ยวสวยโหเกือบ MVP เนี่ยเออโอ้เนปาล์มด้วยว่ะผมจะชนะแล้วว่ะทุกคนผมไม่อยากชนะเลยเอ้ยยังเหลืออีกจุดนึงโอเคเต็มหัวไปเฮ้ยโหโดนยิงจากตรงไหนวะเนี่ยเฮ้ยนี่ไงเออเอาดิเอาดิอยากเจอคำน้องๆเนี่ยผมไม่อยากเหยียบแล้วว่ะเอาดิโอ้โหโดนโล่ตายโอ้โหระดับนี้แล้วไม่น่าจะรอดได้น้องโดนก็มาโอ้โหโดนหลังว่ะเฮ้ยตอนนี้ผม MVP เลยเว้ยโอเคจบได้สวยครับเอาหมดแล้ววะโอ้ยยังไม่อยากชนะเลยผมวัดกับมันไม่ได้เลยครับมันเป็นแบบไอซอลไรเฟิลไม่น่าจะอ๋อไม่ใช่ครับ LMG หรือว่าฮอกเกอร์วะโอเคชนะเรียบร้อยครับเป็นไงและตอนนี้แบบทุกคนอยากรู้ไหมว่ามันแบบร้อนขนาดไหนขนาดที่ผมแบบถอดเคสแล้วก็อากาศในตอนเช้าด้วยนะครับเย็นๆเลยเนาะโคตรร้อนเลยทุกคนอันนี้ขนาดแบบเป็นแค่ MP นะเว้ยแต่ถ้าสมมติว่าผมไปเล่นใน VR เนี่ยบอกไว้เลยว่าระเบิดเถิดเทยครับวันนี้ก็เลยแบบน่าจะไม่ได้เล่น VR ให้กับทุกคนดูแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นตาสุดท้ายแล้วแหละที่ผมจะได้ใช้สำหรับเครื่องนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ไปเนี่ยผมก็จะไปแบบเทิร์นเครื่องนี้ขายนั่นเองนะครับหรือว่าเป็นการรีเทิร์นเอาโทรศัพท์เครื่องเก่าไปแลกเครื่องใหม่เนาะก็เครื่องนี้ก็จะจากเราไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็ไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยผมจะได้โทรศัพท์ iPhone 13หรือเปล่านะครับเพราะว่าผมจองมาประมาณเดือนนึงแล้วนะครับแต่ว่ารู้ไหมครับมันเกิดเหตุการณ์อะไรคือจองไปแล้วมันหมดใช่ของมันไม่มาแล้วมันนานมากครับแล้วก็ผมก็เลยคิดว่าตอนนี้มันมีเครื่องแล้วนะครับเป็นสีทองแต่ว่าผมชอบสีดำๆกาไฟอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับสุดท้ายก็ต้องได้เป็นสีซิลเวอร์บลูไม่ใช่สีทองสีทองนะครับสีโกลแล้วก็256ใช่ไหมจิกนะครับใช่ตอนแรกมัน128นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมทุกคนซื้อมาใช้งานนะครับก็ทุกคนอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับเครื่องนี้ด้วยนะครับคลิปนี้เนี่ยจะเป็นจริงๆมันมี2คลิปแค่นั้นแหละนะครับสำหรับมือถือเครื่องนี้ก็คือ
คลิปแรกจะเป็นคลิปแบบแนนมาเซอร์ไพรส์ใช่ไหมเครื่องนี้แล้วก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิป2แล้วก็เป็นคลิปสุดท้ายสำหรับเครื่องนี้ที่ได้โชว์โฉมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับ12 Pro Max ไอ้เจ้าคอออฟของผมด้วยนะครับเดี๋ยวสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใน EP หน้าได้เครื่องใหม่มายังไงจะมารีวิวกับทุกคนนะครับสำหรับวันนี้เจอกันครับบ๊ายบายโปร่งมีตังค์ด้วย